สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีใช้บริการ Grab นะครับส่งพัสดุกันนะครับวิธีการเป็นยังไงให้เรามาดูในส่วนของคลิปนี้กันแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการส่งของนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่คำว่าส่งของนะครับพอเราเปิดแอปพลิเคชันมาแล้วนะให้เราเลือกตรงนี้คำว่าส่งของนะครับเลือกเข้าไปนะครับใส่รายละเอียดสำหรับที่อยู่ของเรานะครับจุดที่เราอยู่นะครับเพื่อนๆต้องมาเลือกพิกัดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาปักหมุดที่อยู่ของเราเนี่ยให้เรียบร้อยนะโอเคนะครับปักหมุดของเรานะครับปักหมุดเสร็จแล้วให้เราจิ้มคำว่ายืนยันนะครับปักหมุดทำไงนะครับปักหมุดก็แตะมาในนี้ในแผนที่นะแตะปุ๊บแตะในแผนที่เสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลือกเห็นไหมตึ๊ดลากให้ตัวหมุดให้มันตรงกลางนะพอตรงเสร็จแล้วเนี่ยให้เราจิ้มคำว่ายืนยันปุ๊บเดี๋ยวทางแก๊ปนะครับเขาจะได้ขับมาทางแผนที่นั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะพิมพ์ได้นะครับว่าเราอยู่ตึกไหนนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็พิมพ์เพื่อให้เขาค้นหาเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับพอใส่รายละเอียดเสร็จเรียบร้อยนะเกี่ยวกับรายละเอียดนะให้เราจิ้มคำว่าเพิ่มนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้คือจุดที่เขาจะมาหาเรานะแล้วจุดต่อไปก็คือรายละเอียดผู้รับก็คือคนที่เราจะให้แก๊ปเนี่ยเขาไปส่งที่ไหนนะครับผมจะให้เขาไปส่งที่เคอรี่ใช่ไหมผมก็จะเลือกตรงนี้จิ้มใส่รายละเอียดผู้รับนะครับจิ้มเลือกส่งที่ไหนนะครับให้เราพิมพ์พื้นที่ที่เขาจะต้องไปส่งนะครับผมจะให้เขาไปส่งที่เคอรี่เอ็กซ์เพรสนะครับเคอรี่เอ็กซ์เพรสนะครับสาขาที่081นั่นเองนะครับชื่อผู้รับนะครับเราก็ใส่เป็นเคอรี่ก็ได้ครับส่วนหมายเลขโทรศัพท์นะครับเราก็ดูว่าที่เคอรี่นั้นเนี่ยเขามีหมายเลขโทรศัพท์อะไรนะครับเพื่อนๆเขาใส่หมายเลขโทรศัพท์ของสาขานั้นไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะครับรายละเอียดนะครับที่เราจะต้องใส่หมวดหมู่นะครับเขาให้เราต้องระบุเลยนะเราจะส่งเป็นอะไรนะครับของผมนะครับส่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับเราก็จะเลือกในส่วนต่อมาก็คือน้ำหนักนะครับที่เราต้องใส่นะครับจิ้มเลือกนะครับเลือกน้ำหนักนะครับของผมน้อยกว่า1กิโลนะครับกดเรียบร้อยนะครับและส่วนต่อมาผมจะส่งเป็นแบบ drop off นะเราแจ้งหมายเหตุด้วยนะครับส่งแบบ drop off นะครับส่งแบบ drop off นะครับอันนี้คือจะไม่เสียค่าส่งนะครับระบุให้เขาทราบด้วยนะครับโอเคนะเสร็จแล้วเราก็จิ้มคำว่าเพิ่มนะครับโอเคนะครับเขาจะมีนะครับให้เราได้เลือกนะครับเราต้องการจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นรถยนต์หรือว่ารถปิกอัพมี3เรทราคาให้เราได้เลือกนะครับเราก็เลือกเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะเป็นขนาดเล็กนะครับโอเคนะครับถัดมานะครับให้เราจิ้มคำว่าถัดไปได้เลยครับด้วยเหตุนี้ได้ความปลอดภัยนะครับคนส่งสามารถที่จะทำการส่งได้หากพัสดุไม่เกิน30เซนติเมตรนะครับแต่ที่นี่เพื่อกำหนดแจ้งให้คนขับทราบว่าใครจะเป็นผู้ชำระเงินนะครับผู้ส่งนะครับก็คือเรานะครับเงินสดจากคนที่จะส่งนะครับโอเคนะเราเลือกตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยในขั้นตอนสุดท้ายเราจะยืนยันเพื่อให้เขานะครับเข้ามารับสินค้าจากเรานะครับเพื่อเรียกให้เขาเข้ามารับนะครับเราก็มาจิ้มคำว่ายืนยันและเรียกเลยนะครับจิ้มตรงนี้โอเคนะครับจิ้มคำว่ารับทราบโอเคนะครับเขาหาคนขับได้แล้วนะครับคนขับจะเข้ามารับพัสดุที่คุณนะครับเจ็บตกลงก็จะมีรายละเอียดนะครับคนขับด้วยนะครับว่ามีทะเบียนรถยี่ห้ออะไรประมาณเนี้ยนะหลังจากนั้นไม่นานนะครับคนขับเขาก็จะเข้ามารับสินค้าที่เรานะครับแล้วก็จ่ายเฉพาะค่าส่งที่แก๊ปนะครับคิดกับเราเท่านั้นเองนะครับเป็นอันว่าจบพิธีนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับเพื่อนๆจะได้รับป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับการจัดส่งสำเร็จแล้วนะครับเขาก็จะส่งหลักฐานมาให้เราดูนะครับว่าเรามีการจัดส่งเรียบร้อยเนาะเพื่อนๆก็เปิดเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็แคปเจอร์นะครับหน้าจอไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อว่าเวลาที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าเนี่ยก็เราจะมีเอกสารอ้างอิงให้เขาได้ดูได้ด้วยนั่นเองนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ